สวัสดีครับพวก,กับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําความรู้จักกับศาสนาต่างๆนะครับในเกมออฟโดรนั่นเองครับผมซึ่งพอนับกันรวมแล้วมันก็มีโอ้โหเป็นหลัก10กว่าศาสนาแลยสิกว่าลัทธิเลยนะถ้าหากหากผมผู้ผิดพลาดการใดล้ะก,ก,ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งในทวีปเวสเทิร์ลอนะครับก็จะมีศาสนาหลักๆอยู่ด้วยกัน3ศาสนานั่นเอง1นงก็คือ the old god of the forest หรือเทพเจ้าดั้งเดิมแห่งพงไพรนั่นเองครับผม ซึ่งเทพเจ้าดั้งเดิมนี้ครับก็ได้ถูกบูชาโดยเหล่าเด็กแห่งพงไพราต่อมานะครับปฐมมุบุด,ดน,าานะครับก็ได้ทําการผลักดันศาสนาเดอะเซเว่นนะครับให้กลายเป็นาศาสนาที่เผยแพร่ในโลกยุคปัจจุบันนั่นเองแต่ว่าทางตอนเหนือและนอก,กําแพงนะครับก็ยังนับถือเทพเจ้าดั้งเดิมอยู่นั่นเองครับผมซึ่งต่อมานะครับก็คือลัทธิเทพทั้ง7นั่นเองซึ่งาศาสนานี้ครับเป็นาศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับในทวีปเวสต์ทอร์สนั่นเอง มีอิทธิพลต่อการเมืองและมีสาวกอยู่มากมายด้วยเช่นเดียวกันครับผมซึ่งลัทธิเทพทั้ง7นี่ครับแต่ว่ากันว่าเทพทั้ง7ที่เขาหมายถึงนะครับหมายถึงเทพองคเดียนะแต่ว่ามี7หน้านั่นเองต่อมาคือเดอะดาวน์ก้อนนั่นเองครับเป็นศาสนาท้องถิ่นนะในหมู่เกาะเหล็กนั่นเองครับผมซึ่งการบูชาเทพเจ้าองค์นี้นะครับก็ทําให้จะทําให้มีโชคทางด้านการเดินเรือเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผม ซึ่งศาสนานี้นะครับก็มีสาวกน้อยที่สุดนั้นในบรรดาในบรรดาศาสนาหลักทั้ง3ศาสนานะครับในเวสเทิร์ลอโดยส่วนใหญ่นะครับสาวกก็จะถูกจํากัดอยู่ในหมู่เกาะเหล็กนะต่อมานะครับเราจะข้ามาที่ทวีแอสซอดกันบ้างนะครับซึ่งทวีแอสซอดนี่ก็มีศาสนานะครับอยู่หลายศาสนาเลยทีเดียวนะศาสนาแรกนะครับก็คือริวรอนั่นเองครับผมริวรอนะครับให้ความเชื่อว่าเทพเจ้าที่แท้จริงนั้นมีเพียงองค์เดียวนะครับซึ่งเทพเจ้าที่เขาบูชานะครับรู้จักกันในนามลอตออฟไลท์ ซึ่งศาสนานี้นะครับก็เป็นแพร่หลายนะครับในทวีปแอสซอนนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นศูนย์กาทางานการค้านั่นเองต่อมานะครับก็คือนอร์วอสนั่นเองครับผมเป็นศาสนานะครับที่ปกครองนครเสรีแห่งนอร์วอสนั่นเองต่อมานะครับก็คือศาสนาเดลแบ็กโกรดออฟโคฮอร์นั่นเองครับผมเป็นศาสนานะครับที่ต้องทําการสังเวยด้วยเลือดทุกวันนะครับก็เป็นศาสนาครับในนครเสรีโคฮอร์ต่อมานะครับก็คือลัทธิเทพเจ้าแห่งความตายหรือเทพเจ้าหลายหน้านั่นเองครับผม เป็นศาสนานะครับที่นับถือรลอลลงมาในนครบราวอสนั่นเองรลองเรมาจากหลอดออฟไลท์นะซึ่งมันก็ถูกบูชาโดยลัทธินักฆ่าโนวันนั่นเองครับผมที่รู้จักกันในชื่อ The Faceless Men ลัทธิต่อมานะครับก็คือลัทธิ Moon Singer นั่นเองครับผมก็เป็นอีกหนึ่งศาสนานครับที่อยู่ในนครบราวอสด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับที่นับถือลัทธินี้ก็จะเป็นเหล่านักบวชหญิงนะต่อมาก็คือศาสนาวาเลเลียนนั่นเองครับผม ศาสนาวาเลเรียนนะครับจัดว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่เอามากๆนะซึ่งมันก็เป็นศาสนานะครับที่นับถือเทพเจ้าแห่งวาเลเรียนั่นเองครับตั้งแต่สมัยร่มสลายของวาเลเรียยาวจนถึงสมัยนี้เลยนะต่อมานะครับก็คือลัทธิกิสคาลีนั่นเองครับผมเป็นลัทธินะครับที่เป็นศาสนาหลักนะครับที่อยู่ในเซเวอร์เบย์นั่นเองครับซึ่งศาสนานี้ครับปกครองโดยนักบวชหญิงที่มีชื่อว่าเกรสต่อมานะครับก็คือศาสนาเดอะเกสตอเรียนหรือเทพเจ้าแห่งม้านั่นเองครับผม ซึ่งศาสนานี้ครับก็เป็นที่ยึดเนี่ยให้กับชาวดทากี้นะครับศาสนาต่อมานะครับก็คือเดอะเกรชเชปเปิลนั่นเองซึ่งเป็นศาสนานะครับท้องถิ่นในเมืองลาซาลีนั่นเองที่อยู่ในภูมิภาคลาซานะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซเวอร์เบย์ซึ่งก็เป็นศาสนานะครับที่สอนให้ทุกคนว่าทุกคนนั้นจะต้องอยู่รวมกันเป็นหนึ่งนั่นเองศาสนาต่อมาเดอะไรออนไนท์ right Night, และไมเดนเมดออฟไลท์เป็นศาสนานะครับที่นับถือกันในเมืองยีทีนะทางตะวันออกนะครับของทวีอัอสอด และยังมีศาสนาอื่นๆและยังมีเหล่ารัธิอื่นๆนะครับที่น้อยคนนะครับจะรู้จักในทวีปแอตสอนด้วยนะเช่นรัฐิบาคาคลอนนะครับหรือหรือลัธีเด็กผิวซีดนั่นเองครับผมซึ่งลัธินี้นะครับเหล่าทหารบางส่วนก็ให้การนับถือนะลัธีต่อมานะครับก็คือรัทีิ The w e e p i n g Wo m ม n หรือสาวร้องไห้นั่นเองครับผมซึ่งลัธินี้นะครับก็อยู่ในนครเสรีแห่งริชนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นที่นับถือสัส่วนใหญ่นะครับในนครเสรีนี้นะต่อมานะครับก็จะมีลัธิ The Ho ู d y f a r e r ซึ่งลัทธินี้นะครับก็น่าจะตั้งตามโรบินฮูดนั่นแหละครับโดยลัทธินี้นะครับก็เหล่าคนยากจนนะครับก็ให้การนับถือต่อมานะครับก็คือลัทธิมูนเพลไมเดนนั่นเองครับผมซึ่งกัลาสีส่วนใหญ่นะครับก็ให้การนับถือลัทธินี้ได้ยังรวมไปถึงลัทธิเมอร์ลินคิงด้วยครับที่เหล่ากัลาสีนะครับก็ไดงก็ให้การนับถือด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับก็จะเป็นลัทธิอื่นๆนะที่ไม่ได้อยู่ในทวีแอสซอร์และเวสเทอร์ลอสนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ล ลัทธิซัมเมอร์ไอแลนด์ล g i o เจียนหรือก็คือ,อลัทธิชาวเกาะฤดูร้อนนั่นเองครับผมซึ่งลัทธินี้นะครับก็สอนให้ครับว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นการกระทําที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการให้เกียรติเกยียรติพระเจ้าของพวกเขานั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวศาสนาต่างๆในเกมออฟตนก็จะมาสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปเจาะลึกแต่ละศาสนาอีกทีนะสวหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ